สวัสดีครับมาพบกับทีเอ็นเจอร์นะครับสเตทอีเวนต์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอกันอีกทีก็จะเป็นเดือนหน้าเลยนะมาพร้อมกับเรนเจอร์โคโรโบประจำเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะเป็นเรนเจอร์ที่ใช้บัฟคะแนนในเดือนถัดไปนะครับส่วนของรางวัลนะครับโอ้โหถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินคือตัวเกมเขาจะใช้เวลาตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีการโกงเกิดขึ้นไหมคือถ้าเกิดมีคนโกงเนี่ยเขาก็จะยกเลิกรางวัลสำหรับคนนั้นๆ นะอันนี้ก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จนะครับก็จะแจกรางวัล นะครับคิดว่าคงจะเป็นวันนี้แหละเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วนะครับคงจะเป็นประมาณสัก4โมงเย็นคือตรวจสอบไวก็แจกไวนะตรวจสอบช้าก็แจกช้านะครับฉะนั้นอดใจรอกันนิดนึงนะหลายๆคนนะครับอยากจะได้ตั๋วนะครับมาเปิดเรนเจอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีเวนต์นะครับการเปิดกาชาเนี่ยก็จะเป็นท่าแสงคือไม่ต้องกลัวตัวเกมแจกมาทันแน่นอนนะอีเวนต์นี้จบวันจันทร์นะครับตอน10โมงเช้าก็ไม่ต้องห่วงได้ใช้ตั๋วมาเปิดแน่นอนผมก็คงจะได้เปิดนะซึ่งกาชานะครับตอนนี้มันนำมารวมกันแล้วนะคือใครอยากได้นะครับตัวของเจ้าบอสจระเข้นะครับก็เปิดในนี้เนี่ยมีนะมีอยู่นะครับผมเห็นมีคนเนี่ยเอามาให้ดูแล้วนะครับเหมือนกับตอนทาดมืดเลยนะครับที่เปิดกาชาทาดมืดได้บอสกันเพียบเลยครับโอเควันนี้เดี๋ยวเจ้ามาแนะนำทีมกันสักนิดนึงนะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยถามมาเยอะมากว่าใช้มูลหมอดูนะครับกับบอสจระเข้เป็นยังไงบ้างก็ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคการใส่เกียร์รถแร่แบบคอมโบนะครับจริงๆเคยสอนไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอผมปรับทีมอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วก็มีการปรับเกียร์นะครับโอ้โหเห็นผลค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับเกียร์นะครับการใส่เกียร์รถแร่เนี่ยเอาจริงๆมันเหมาะทุกลีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกล่างมาถึงลีกบนนะลีกล่างก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรนเจอร์ใช้แร่น้อยลงนะครับคือมันก็อาจจะแลกกับความเปราะบางอยู่เหมือนกันอันนี้บอกได้เลยว่ามีผลนะแต่คราวนี้คือเราก็อาจจะหาเกียร์ส่วนอื่นเพิ่มเติมนะพวกหลบสกิลต้านสกิลนะครับใช้ตัวบัฟอมตะใช้ตัวฮีลเลือดอันนี้ก็จะเซฟชีวิตทีมนะครับได้ประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเป็นการเปิดเกียร์ให้ดูด้วยนะว่าไอดีหลักของผมเนี่ยเกียร์เป็นยังไงบ้างอ่ะคีริวครับก็ยังต้องใช้นะครับรองเท้าปีกเมฆนะรถแร่นะครับวิ่งไวต้านสกิลครับโฟนิกครับก็ใช้เป็นชุดฮาโลวีนถ้าเกิดใครมาก็ถือว่าเป็นเกียร์ฟรีที่เจ๋งมากครับทนายฟินิกไรท์นะครับอันนี้เป็นคอมโบรถแร่เลยนะครับนี่ชุดฮาโลวีนครับกับกระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับส่วนเกียร์ช่องแรกดาเมจตัวนี้ก็จะเบาๆนะคือหลักๆของเขาเนี่ยเป็นทางป่วนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแพ้ทางธาตุหรือว่าฝั่งตรงข้ามเปราะบางก็อาจจะตายได้เลยนะครับมูลดูยางครับคอมโบรถแร่เลยนี่ครับ Eva S-Z นะครับเป็นเครื่องเล่นสเตอริโอของชินจินะครับคือชิ้นแรกผมมีพลังชีวิตกับออกสกิลไงฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าใช้เป็นรองเท้าปีกเมฆเพราะว่าชุดฮาโลวีนหมดแล้วตัวนี้ครับดาวินชีนะครับมีคนบอกว่าทำไมถึงเอาซันกิฟต์ออกคือผมเนี่ยได้ทดสอบอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าเห็นซันกิฟต์เนี่ยพอขึ้นมาอยู่ในระดับมาสเตอร์2เนี่ยมันโดนเผาง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะใช้ดาวินชีเนี่ยมาก๊อปปี้ดีกว่านะครับนี่ครับคนนี้มาเทสต์ครับนี่ตะเกียร์ชิ้นนี้นะสเตทอีเวนต์รอบแรกนะครับได้มาคุ้มค่าเหลือเกินนะก็รถแรก1ชิ้นนะครับมายะรถแรก2ชิ้นนะครับเป็นรองเท้ารถแรกกับเกียร์ Eva S-Dat นะครับนี่มูนดูยางไม่ใช่มูนหมอดูนะครับขโมยเกียร์นะครับมาจากซันกิฟต์เลยคือพอเอามาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็ปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะประกอบกับเกียร์ชิ้นนี้นะครับนี่รถคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของผมมากไอ้ดีนี้ไม่ค่อยจะมีเกียร์สักเท่าไหร่นะอนาคตก็ค่อยๆหามาเติมเรื่อยๆนะครับนี่เกียร์โคนันมีอยู่2ชิ้นนะครับบอสจระเข้เดือนหน้าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่นะคือเดือนนี้เนี่ยมันมีบัฟนะครับ 50% มันก็จะเคลื่อนที่90มันจะไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดมันหายไปเหลือ60เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไปเติมช้านะครับเรื่องของบัฟหน้าป้อมเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับคือกว่าจะเคลื่อนที่เข้าตำแหน่งเนี่ยน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับคือการใส่เกียร์คอมโบแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรนเจอร์เนี่ยลดแร่เยอะมากอย่างนี้786ใช่ไหมตามปกติจะต้องหักค่าสมบัติประมาณ 13% แต่ว่ามันจะลดได้เยอะกว่านี้นะครับลองดูครับนี่887เนี่ยใช้จริงเหลือ500กว่านะครับ
นี่835เหลือ500กว่าทั้งนั้นครับเพราะว่ามันจะเป็นการคอมโบก็คือหักแร่เยอะมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับลองดูนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเกียร์นะครับเข็มขัดอมตะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงใช้รองเท้ากับเข็มขัดอมตะก็ได้อยู่เหมือนกันนะนี่เข็มขัดอมตะก็จะมีรสแร่นะครับแต่คราวนี้ข้อเสียนะครับของเข็มขัดอมตะคือเขาจะไม่มีทางถึกนะครับคืออย่างกระเป๋าเนี่ยเขายังมีออกสกิลแล้วก็หลบสกิลเรนเจอร์ก็จะหลบสกิลได้หลบสกิลก็คือรอดไปเลยไม่โดนครับแต่เข็มขัดมันไม่มีอะไรนะมันมีเพียงแค่พลังป้องกันกายนะครับแล้วก็ป้องกันเวทซึ่งอาจจะต้านได้ไม่พอครับลดแร่ได้เยอะนะมันจะถ้าเกิดใช้นะครับรองเท้านะครับกับเข็มขัดอมตะแร่จะลดเยอะมากแต่เรนเจอร์จะเปราะบางนะครับแล้วก็อัตราการออกสกิลจะหายไปนะครับลองดูก็ได้อาจจะเลือกใช้กับบางตัวนะครับเมื่อวานผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับนี่ตั้งรับก็ชนะรวดขึ้นมา4ครั้งเลยนะครับแล้วก็มีชนะมาเพิ่มเติมบ้างคือแพ้เนี่ยปกติอยู่แล้วเพราะว่าบนนี้เนี่ยลีกค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทีมของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือการใส่เกียร์รถแรกข้อเสียเรนเจอร์เปราะบางมากขึ้นนะครับแต่ก็แลกด้วยการใช้แร่ลดลงดูนะครับแต่ละตัวใช้แร่แบบว่าเหลือ500กว่าทั้งนั้นเลยนะนี่มันก็จะทำให้ผมเนี่ยปล่อยตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดทีมเราเนี่ยเริ่มเป็นแม็กซ์ครับหลายตัวเนี่ยมันก็จะปล่อยแร่ได้สบายขึ้นนะเวลาเจอนะครับฝั่งตรงข้ามมีความสามารถไฮเปอร์นะครับกัดขวางผลิตแร่ธาตุเนี่ยมันก็จะช่วยได้ประมาณนึงนะใช้คำว่าประมาณนึงนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้ไม่เต็มที่หรอกเวลาเจอขโมยแร่หนักๆนะครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าจุกนะครับนี่ดูครับพอปล่อยตัวได้เยอะๆเนี่ยเรนเจอร์มันก็จะเกาะกลุ่มนะครับใช้สกิลได้ดียิ่งขึ้นสามารถฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นนะครับพอฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความปั่นป่วนบอทมันก็จะสวนเราไวขึ้นนะอัตพัดก่อนนะครับคือพัดก่อนก็เสียเปรียบเราทันทีเลยนะครับถ้าเกิดเรนเจอร์เรามีเยอะนะครับนี่ครับดูครับว่าทำไมผมถึงยังใช้ดาวินชีครับเพราะว่ามันก๊อปปี้ค่อนข้างจะเกรียนนะแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้นานถึง10วิอ่ะน่าจะ10วินะครับคือ10วิเนี่ยมันนานมากพอนะที่จะทำให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้มีซันคิปแม็กซ์นะครับซันคิปมันเป็นธาตุไม้นะครับไฟของผมเนี่ยมีคีริวครับซึ่งคีริวเนี่ยก็ใส่เกียร์จัดหนักอยู่ไม่น้อยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำไมผมถึงเอาซันกิฟออกแต่อนาคตมันก็เอากลับมาใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะคือถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยพวกนี้ถูกปรับนะครับให้สกิลกลับมาติดดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้อาชนะเนี่ยปั้นไว้ไม่เสียหายนะครับไม่มีปัญหานะโอเคเดี๋ยวดูซันกิฟกันครับคือซันกิฟเนี่ยหลังๆมันจะข้ามยากนะครับสำหรับเวลาเจอทีมที่แบบแข็งแกร่งมากเนี่ยเขาจะข้ามไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดเจอตัวถ้าชนะทางเขาในตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะแบบว่าแทบจะไม่ค่อยข้ามนะดูครับว่าซันกิฟเนี่ยอ่ะข้ามมาละปูดปุ๊บข้ามปั๊บแต่ข้ามมาติดคีริวตรงนี้แล้วก็โดนฆ่าตายเนี่ยแหละผมถึงให้มันหลุดจากทีมครับแต่ว่าหลุดไปชั่วคราวแล้วกันคือเดี๋ยวเพื่อกลับมาใช้งานอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามนะครับหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันมาเล่นร่วมกับทีมได้นะครับแต่ว่าจากการมานะครับของมูนบอดูนะครับกับบอสตอร์เคคือมาติดๆกันเลยไงผมเลยต้องปรับทีมนะครับมายะเนี่ยผมเลยต้องใช้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับค่าความเสียหายจากคริติคอลฮิตนะครับนี่แล้วก็สามารถโนไอเทมได้อยู่เหมือนกันเป็นไงใช้ได้ไหมรถแร่สำคัญครับเรนเจอร์คอมโบก็สำคัญตอนนี้มีเพื่อนๆนะครับกลับมาเล่นกันใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะก็อยากจะให้ค่อยๆศึกษากันไปทีละนิดทีละนิดนะครับเจอทีมนี้นะครับดูชื่อแล้วน่าจะเป็นคนไทยนะแล้วก็ทีมนี้ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่น่าจะพอสู้ได้ไม่เป็นไรครับผมสุ่มหานะครับโอ้โหคนนี้เจอกันบ่อยมากแล้วก็มีแบบทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับปรับปนกันไปรอบนี้ลองมาวัดใจกันดูสักนิดนึงเพราะว่าไม่มีบราวโยมินะครับมีโคนี่มาเทอร์สึโอเคไปดูกันครับบนนี้มันก็แพ้กันได้อยู่เหมือนกันนะแพ้ชนะกันได้นะครับถ้าเกิดบอทเขาโหดมากๆนะ
คอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับเราเห็นนะครับมีบราวชินจินะครับมีมูดูยางมีแค่นี้ไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดมีเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถึงผมเนี่ยจะใส่เกียร์รถแรกเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันติดโหดบ้างเนี่ยหนืดนะครับหนืดจนปล่อยตัวไม่ไหวนะยืมมาใช้ครับมาติมะนะครับยืมมานี่คารินก็ยืมครับกลุ่มหน้าก็ใช้โคนี่เศรษฐีคือทำไมผมถึงใช้ทั้งโคนี่เศรษฐีแล้วก็ดาวินชีนะครับคือโคนี่เศรษฐีเนี่ยเขาจะก๊อปปี้นะครับในกลุ่มข้างหน้าเป็นหลักนะส่วนดาวินชีเนี่ยเขาก๊อปปี้ลึกคือบางตัวเนี่ยอย่างบราโยมิเนี่ยบางทีก็ก๊อปปี้มาเลยนะยืน400กว่านี่ไม่สนนะครับก๊อปปี้ได้นะครับมันก๊อปปี้ลึกมากผมก็เลยเอามาเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้นี่ผมมองว่าผมใช้ประโยชน์ได้นี่เรนเจอร์ก็จะหึมๆครับยืนกันหึมๆครับคือยืนกันเยอะมากมันก็จะยืนกันหนาๆนะครับพอสกิลใช้งานดีก็จะสวนไปแบบนี้นะรอบนี้ใช้ไปแค่ไอเทมเดียวนะครับคือเริ่มเกมมาผมต้องเซฟเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาลงน้ำแข็งมาเนี่ยบางทีเราอาจจะตายได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาเล่นกันรอบสุดท้ายนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องกลับมาเล่น PVP ตามปกติแล้วต้องการที่จะหารูบี้นะครับไปเปิดเรนเจอร์รอบหน้านะครับโคราโบข้อดีของโคราโบก็คือมันจะต้องมีตัวเจ๋งส่วนความสามารถไฮเปอร์จะดีไหมอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคือผมก็อยากจะเห็นความแปลกใหม่อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีความสามารถไฮเปอร์อะไรที่มันแปลกใหม่มาบ้างนะอย่างตอนนี้ตัวปกติก็มีนะครับมีเข้ามาก็เป็นอะไรอ่ะพรางตัวเคลื่อนที่นะครับกับอีกอันนึงนะครับกับรอบของอะไรอ่ะมูนซันเชสนะครับแล้วก็ซันลี่ตะบองเพชรก็คือลดไม่ได้ลดดิเพิ่มครับเพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์สกิลของศัตรูแต่เห็นไหมว่าไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่ามันดันเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมไปนิดนึงคือติดไม่เยอะด้วยทดสอบไปแล้วนะครับว่าติดไม่เยอะสักเท่าไหร่ยิ่งทีมนะครับมีอลิสติกินี่คือจบเลยนะจบปึ้งเลยครับฉะนั้นอลิสติกิเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่บอกได้เลยว่าตามล่าหากันได้เลยเดือนนี้รอลุ้นนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอลิสติกิมาผมก็อาจจะต้องยอมเสียรูบี้นะครับคือแบบว่าไม่รู้จะทำไงจริงๆนะหรือไม่ก็อาจจะเก็บดองตั๋วเอาไว้เปิดนะครับเพราะว่าอลิสติกิเนี่ยเขาจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลครับมันทำให้เรนเจอร์ทุกตัวเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆคือเอาจริงๆนะลองใช้แค่มูนดุริยางครับอลิสติกินะครับแล้วก็ดาวินชีนะครับหรือว่าโคนี่เศรษฐีนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันสร้างทีมขึ้นมามหาศาลได้เลยนะเพราะว่าสกิลติดตลอดนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้นะอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าอลิสติกิมาต้องรีบตามหานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเมตาเสริมทีมที่ค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าโคโรโบคือโคโรโบมันก็จะต้องเป็นทางหลักนะตัวชนนะครับตัวทำดาเมจที่เหลือก็ไปลุ้นกันเอาว่าจะมีตัวบัฟอะไรเจ๋งๆเสริมเข้ามานะครับข่าวก็ต้องรอปลายเดือนนะครับว่าจะเป็นโคราโบเรื่องอะไรนะครับโอเควันนี้มาแนะนำกันประมาณนี้ครับสำหรับการใส่เกียร์คอมโบรถแร่นะครับมันจะทำให้เรนเจอร์ปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แร่น้อยมากๆนะตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็จัดทีมคอมโบตามปกติครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเห็นผลค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยทีเดียวครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ